คุณพิชิตชื่นบานยืนยันไม่เคยคิดลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและพร้อมให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเราติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวการประชุมครม.จากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับครับทั้งนี้นายพิชิตเชื่อว่ามีวงจรอุบาทหวังจะทำลายรัฐบาลนะครับทั้งนี้พร้อมที่จะเดินหน้าพิสูจน์ในเรื่องของจริยธรรมครับนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันจากกระแสข่าวที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังถูก40สว.ยื่นถอดถอนโดยนายพิชิตชี้แจงกับสื่อว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานกับรัฐบาลแม้ตอนนั้นจะยังไม่ได้รับตำแหน่งแต่ก็เต็มใจทุ่มเทการทำงานให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาอย่างเต็มที่เมื่อตนถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีตามขั้นตอนได้ถูกตรวจสอบตามกฎหมายอยู่แล้วโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสำนักงานกฤษฎีกาได้ตรวจสอบและเมื่อทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมีวงจรอุบาทที่จ้องทำลายรัฐบาลนายพิชิตยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอสาบานในที่กลางแจ้งต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชว่าไม่เคยทำผิดไม่เคยต้องคดีอาญาความผิดทางคดีความที่เกิดขึ้นเป็นคดีแพ่งและไม่ได้ทำผิดจริยธรรมถ้าผิดจริงคงไม่ฝืนไม่ให้ตนเองเป็นตัวทำลายรัฐบาลนายพิชิตยังตั้งข้อสังเกตถึง40สว.ที่ลงชื่อล้วนมีข้อพิรุธและย้ำว่าไม่คิดที่จะลาออกและจะขออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำสั่งศาลเป็นที่สิ้นสุดและเชื่อว่าคำสั่งศาลจะเป็นบรรทัดฐานในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาทนายถุงขนมจากนั้นนายพิชิตได้เดินขึ้นตึกบัญชาการพร้อมกับหันมาชูกำปั้นแล้วเดินขึ้นอาคารไปประชุมคณะรัฐมนตรีผมมารอจังหวะยิงลูกเมียมานานแล้วแล้วอยากจะดูว่าให้ตัดสินเนี่ยเป็นบรรทัดฐานถ้าศาลรัฐมนูญได้ยึดหลักนิติธรรมแล้วพิจารณาข้อที่จริงในคดีใหม่มันจะเป็นโอกาสในชีวิตผมที่ผมจะได้ดีแคร์ชีวิตผมไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นตามคำสั่งศาลฎีกาเนี่ยนะครับท่านไปดูเถอะครับถ้ามีตรงไหนว่าผมเป็นคนหิ้วถุงเงิน2ล้านเนี่ยผมลาออกวันนี้เลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมพูดกลางแดดต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชในองค์กรพยพของกระบวนการยุติธรรมองค์คาพยพทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปคิดมาโจทย์ที่เกิดวงจรอุบาทอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าให้พิชิตลาออกนะแล้วมันจบปัญหาประเทศเดินหน้าได้พรุ่งนี้วันนี้เมื่อลืนนี้เดือนนี้เดือนไหนพร้อมเลยครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยกับนายพิชิตเพราะเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสให้เป็นไปตามกระบวนการทางรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการจะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าอย่ามองไปไกลขนาดนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเพราะเราทางรัฐบาลเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการถ้ามองถึงเรื่องจริยธรรมสำหรับคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีอะค่ะจริยธรรมยังไงล่ะครับมีปัญหาตรงไหนไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ฮะก็ตามกระบวนการเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆก็ว่าตามนั้นและทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วเอาเรื่องนอกคุณสมบัติมาพูดมันก็ยากที่จะพิจารณายังไม่มองข้ามถึงผู้ปฏิเสธคือนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กับพี่พิธีกรแทนโอ้ยอย่าเพิ่งไปมองใกล้ขนาดนั้นนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะการจะตั้งคนเป็นรัฐมนตรีมีขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติอยู่โดยเฉพาะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทุกคนต้องกรอกประวัติมีขั้นตอนตรวจสอบประวัตินานมากซึ่งตนเชื่อมั่นในขั้นตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรก็สุดจะคาดเดาแต่เมื่อศาลวินิจฉัยแล้วเราก็ต้องยอมรับส่วนการเสนอให้นายพิชิตลาออกไม่ต้องการให้คดีนี้ลามไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีนายสุทินกล่าวว่าเป็นวิธีหนึ่งคืออยู่เพื่อพิสูจน์เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานก็ดีกว่าชิงลาออกผมว่าบางวิธีหนึ่งก็คือก็อยู่เพื่อพิสูจน์ให้มันเป็นบรรทัดฐานก็ได้นะดีกว่าการชิงลาออกเหมือนกันเพราะว่าการก่อนจะตั้งเหมือนผมว่าน่ะมันไม่ใช่คุณพิชิตเขาตัดสินใจเขาเองคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่นายกท่านตัดสินใจโดยท่านโดยลำพัง
ก็มีคณะทำงานเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรข้าราชการเราได้พิจารณาเราเพราะนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวถึงความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานว่ากฤษฎีกานั้นตอบคำถามเท่าที่มีการถามมาเท่านั้นตามเอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งเป็นเอกสารลับที่สุดแต่ก็งงว่าสื่อนำมาลงได้อย่างไรสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเนื่องจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศโดยวาระเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันนี้สำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยเรื่องนี้เป็นการเสนอจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมในปี2567วงเงินเพิ่มเติมประมาณ 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลซึ่งจะต้องมีการจัดทำร่างพรบงบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภาและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางด้านของกลุ่มทะลุวังได้มาทำกิจกรรมที่บริเวณประตูหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับรูปของบุ้งและก็ข้อความเชิงสัญลักษณ์ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกจะแถลงในเวลาประมาณ13 นาฬิกาครับ